กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องนะคะแล้วกดส่งมาที่หมายเลข4221606ครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งคำพยากรณ์ของวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานวันนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณมีประสบการณ์แต่วันนี้ยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เงินอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะแม้จะเริ่มต้นหรือว่าออกตัวได้ดีก็อย่าประมาทไปความรักในวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่คนมีทางเลือกอย่าซื้อเวลาสีที่ถูกฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกุมการงานทายดีนะคะมีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเดียวกันมากขึ้นส่วนเงินสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรและความรักให้เน้นคนที่มีครอบครัวค่ะระวังจะมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีนงานในวันนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่แต่ว่าเงินกลับด้านกันนะคะให้พิจารณาจากปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดการลงทุนก็มีเกณฑ์พลิกผันก็ได้ความรักมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดส่วนคู่ที่อยู่ห่างกันความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะชาวราศีมีนวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวชาวราศีเมษวันนี้ตัดสินใจอะไรแล้วต้องหนักแน่นให้เดินหน้าต่อแม้จะไม่ถูกใจคนทั้งหมดก็ตามส่วนการเงินให้เดินทางสายกลางนะคะอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากจนเกินไปความรักให้หัดนับเลขเวลามีปัญหาเขาบอกว่าให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ยังสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองได้และถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็ขอให้ทำส่วนการเงินอาจารย์บอกว่าอยากคันนะคะให้อยู่เฉยๆวันนี้พยายามอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จความรักกลับด้านกับเรื่องของการเงินนะคะให้พยายามหาแสวงโอกาสให้มากๆและวิ่งเต้นในเรื่องของรักสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการงานมองให้ไกลๆแม้สิ่งที่คิดและสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปจะยังไม่เห็นผลในทันทีส่วนการเงินให้เชื่อตัวเองให้ดีที่สุดถึงมีปัญหาสภาพคล่องมานานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและความรักวันนี้นะคะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวหรือมีความต่างกันมากมายก็พอมีโอกาสจะได้ลุ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะการงานมีเกณฑ์ได้ทำงานภาคสนามหรือต้องทำงานที่ต้องลุยๆหน่อยแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีส่วนเงินไม่เด่นนะคะมีงานจ่ายมากกว่ารับลบมากกว่าบวกและความรักในวันนี้ให้จดๆจ้องๆไปก่อนเต็มที่ก็ได้แค่แอบปลื้มหรือว่าแอบชื่นชมสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะการงานวันนี้มีเกณฑ์ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่วางตัวหรือว่าแสดงออกให้เหมาะสมแล้วคุณจะได้รับผลเงินมีเกณฑ์วางแผนนะคะพูดคุยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะความรักวันนี้มีแต่ความไม่แน่นอนเช้าบ่ายมันหนังคนละม้วนนะคะไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องแบกรับภาระหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่งานของตัวเองก็ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่เงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอรุ้นและความรักวันนี้ไม่เด่นคนโสดขยับอะไรไม่ได้มากคนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะอึดอัดเบื่อหน่ายกับบางเรื่องสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลงานในวันนี้นะคะอย่าทำงานแบบขอไปที
อย่าหยิบโยงอย่าทำจะทำอะไรจะต้องมีความต่อเนื่องต้องมีความจริงจังส่วนสภาพคล่องไม่สู้ดีนักนะคะหากอยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าไปก่อนความรักให้ระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการงานให้เน้นหน้างานเป็นหลักเด่นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีโอกาสได้รับผลจากผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีและความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะคู่ที่กำลังคบหาและดูหวือหวาค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีธนูการงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะคะเพราะวันนี้งานมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังเงินเป็นผู้ให้แล้วคุณก็จะได้รับกลับมามีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนก็ขอให้ทำความรักให้อดทนอดกลั้นนะคะโกรธแล้วจะกลับมาดีนั้นก็จะมีความสุขฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอวันนี้ชาวราศีธนูให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook มีแล้วเข้า Channel TV นะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองต้องการจะทราบนะคะก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสุทินนะคะเกิดวันที่11ธันวาคมปี2498นะคะวันอาทิตย์เวลาประมาณ 9-10 โมงสอบถามเรื่องของสุขภาพและการทำบุญเสริมค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้ คงจะเน้นในส่วนของพวกส่วนหนึ่งอาจเป็นวัยด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือแตะ61และอายุย่างปีนี้เสาเสียการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับในเรื่องของพวกลำไส้การขับถ่ายหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกปีนี้อาจจะมีปัญหามากหน่อย2การทำบุญเสริมเนี่ยปีจร นี้นะครับเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่ช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้แล้วไปเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังตรวจร่างกายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปูเกิดวันที่3ธันวาคมปี14นะคะเวลา 14:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จังหวัดขอนแก่นโชคลาภการงานการเงินหนี้สินและบูชาอะไรดีค่ะขอนแก่น ขอไข่ค่ะคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนฟ้าสว่างไปวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็จังหวะเวลาโอกาสมาแล้วนะครับไม่แปลกที่มีปัญหาภาระหนี้สินก็ของเดิมอิทธิพลของพระราหูนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและปีนี้ลองดูนะในเรื่องของการรีไฟแนนซ์หมายถึงหาเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นเนี่ยนำมาโปะนะหรือว่ามาบริหารสภาพคล่องให้ดีขึ้นมีโอกาสสมหวังนะแต่พูดอยู่เสมอก็เน้นการทำธุรกรรมในระบบงานกับเงินเป็นอย่างไรปีแต่ในส่วนของงานเนี่ยให้ปรับตัวหน่อยยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่นะทั้ง2ช่วงอายุย่างคือทั้งย่าง45ที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง46ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะครับเวลาดูมันต้องดูหลายเหตุปัจจัยนะดูลัคนาดูในเรื่องของมหาทักษาของคุณเนี่ยจนถึงพฤศจิกา60เลยนะนะฮะสุขเสวยเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรก็จะติดขัดแล้วก็จะมีปัญหาแต่ส่วนหนึ่งพระรหัสย้ายมาทับดวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือควรที่จะบูชาพระข้อหลักที่เข้าเสวยอายุก็ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะฮะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็หาจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่3มกราคมปี13นะคะเวลา 22:20 นาทีการเงินโชคลาภจะออกรถมอเตอร์ไซค์วันอะไรดีครับ
จ้ะความจริงปีนี้วันมงคลเดือนนี้วันมงคลมีหลายวันแต่ว่าหลายวันที่ว่านั้นก็ติดเงื่อนไขห้ามออกรถนะก็เดี๋ยวดูในช่วงท้ายรายการซึ่งผมจะบอกกล่าวจนถึงช่วงสิ้นเดือนวันไหนบอกว่ามันมงคลแต่ห้ามออกรถก็เลี่ยงและวันไหนถ้าเป็นวันมงคลแล้วไม่ติดอะไรแต่ถ้าตรงกับวันพุธกับเสาร์ก็ให้เลี่ยงพุธกับเสาร์ไม่เอาของเฉพาะของคุณนะพุธกับเสาร์ไม่เอาแล้วก็วันไหนที่บอกห้ามออกรถก็ไม่เอาจ้ะการเงินโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะแต่ว่าปีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยเห็นไหมออกรถได้แป๊บหนึ่ง47นะจ๊ะปีนี้จัดไฟแนนซ์ก็ผ่านนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ผ่านของคุณเนี่ยฝากอย่างนี้นะครับในส่วนของสภาพคล่องปีนี้โดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอดูแลตัวเองได้ยังพอมีลุ้นเงินก้อนแต่ไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิฟต์นะคะเกิดวันพฤหัสที่1สิงหาคมปี28เวลาตี3การเงินการงานและคู่ครองค่ะพฤหัสบดีตี3ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับความรักอย่างนี้นะอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามามีอิทธิพลเหนือความรักความสัมพันธ์กับคู่เรานะเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วจันทร์เสาร์อังคารเสาร์โยงมรณะและปีนี้ถ้ามีคู่แล้วเกิดมีบุคคลอื่นมานิยมชมชอบผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาส่วนงานเป็นอย่างไรเดทแปลว่าขยายรับผิดชอบได้งานไม่ห่วงห่วงเรื่องรักค่ะการเงินล่ะคะอาจารย์ดาวการเงินก็ยังถือว่าสอบผ่านสอบผ่านครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอภิญญาเกิดวันที่21ตุลาคมปี19วันเสาร์ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะขออนุญาตขออนุญาตนะคะอย่าลืมเนาะเวลาเกิดด้วยนะคะส่งเข้ามาใหม่นะคะคุณอภิญญาต่อไปคุณมณีวันเกิดวันที่12ตุลาคมปี09นะคะวันพุธเวลา 7:30 จะมีคดีความหรือไม่นะคะโชคลาภแล้วก็ควรบูชาอะไรเสริมดวงคะราหูเป็นอะไรดีคะกาลี มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องของคดีความแล้วต้องบอกว่าเสียเปรียบด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะในเรื่องของคดีความด้วยค่ะฉะนั้นคือของบางอย่างก็เป็นไปตามสภาวะกรรมนะมันก็เปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดหรอกฮะแต่ว่าสิ่งที่แนะนำและอีกเหตุผลประกอบหนึ่งก็คือในแง่ของมหาทักษะเนี่ยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่พระราหูก็เสวยอายุด้วยก็ให้คุณไปทำบุญที่สถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็ในแง่ของคดีความลองดูฮะถ้าเจรจาประนีประนอมผ่อนผันได้ก็ขอให้เดินตามเกมแบบนี้จะดีกว่านะครับและถ้าช่วงนี้สมมุติว่า โหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือสมมุติถ้าไม่ได้มีคดีความคุณเองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้และช่วงนี้ถ้าสมมุติว่ามีการทำผิดกฎหมายเรื่องค่าปรับค่าธรรมเนียมพวกนี้ให้ขึ้นโรงพักเลยหนูเลยไปจ่ายแก้เคล็ดนะก็คือแทนที่จะจ่ายทางไปรษณีย์ก็ให้ไปที่สถานีตำรวจพวกนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นห่วงเรื่องคดีนะค่ะโชคลาภมีบ้างไหมคะก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วนะมาท่านต่อไปเลยค่ะไปขโมยของใครมาไม่ใช่ค่ะหนูขับรถเกินมาหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบังคับ120ใช่ไหมคะขับไป121ค่ะกล้องยังจับได้เลยครับโอเคนะคะมาต่อคุณอนนท์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปี35เวลา 11:25 สอบถามเรื่องของโชคลาภการงานการเงินและควรบูชาอะไรดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะของคุณเนี่ยให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อสดนะสัมมาอรหังนะครับก็บริกรรมทุกวันเลยนะจะเป็นพระห้อยคอก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีนี้พยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่จะเอื้อประโยชน์ปีนี้เขาบอกทำงานเป็นทีมแล้วดีส่วนในเรื่องของเงินทองอันนี้เหนื่อยถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยกับการวิ่งเต้นหาเงินต้องเผื่อใจของคุณนั้นวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิจิตราเกิดวันที่8ธันวาคมปี21วันศุกร์6โมงเช้านะคะถามเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะการเงินการงานความรักค่ะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง38คำจริงในดวงเนี่ยนะถ้าถามเป็นในแง่ของสุขภาพก็เป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศนะฉะนั้นในแง่ของการตรวจเช็คตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็ขอให้ทำตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของเงินการงานเป็นอย่างไรอย่าสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบครับแล้วก็ปีนี้เผื่อใจไม่ว่าทำอะไรก็อาจจะต้องก็เรียกว่าทำซ้ำแก้ไขเปลี่ยนแปลงมักจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอนะงานจริงๆจะเปลี่ยนในทางที่ดีก็คือเมื่อเข้าย่าง39ความรักหัวใจกลับด้านกับเรื่องงานหลังวันเกิดไฮไลท์งานแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยลบจะเป็นในเรื่องของความรักถ้าโสดก็โชคดีถ้ามีคู่ประคับประคองครับเอาละค่ะมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะอาพันชนิดไซรินค่ะคุณอาพันชนิดนะคะชื่อเทมากเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าชื่อตั้งแต่แรกเกิดค่ะโอ้แสดงว่าคนที่ตั้งให้เนี่ยอย่างนี้ถ้าตั้งตั้งแต่แรกเกิดคุณเกิดวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสหรือเปล่าวันที่23พฤษภาวันพฤหัสค่ะใครตั้งให้ 27, ค่ะใครตั้งให้จ๊ะอยากรู้จังเพื่อนของพ่อค่ะแสดงว่าเขาต้องมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ถูกไหมฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรอยู่ที่กรุงเทพนะคะโอเคเป็นเกี่ยวกับเรื่องดูอะไรเนี่ยค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันขออีกครั้งฮะวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่23พฤษภาคศ17ค่ะจ้าเวลาเกิดค่ะเวลาค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีค่ะบ่ายโมง45นาทีนะคะจังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์ธานีเรายังไม่เคยคุยกันเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเคยคุยกันแล้วเคยคุยแต่คุณป้ากับคุณแม่แต่เขาจำเวลาผิดดูให้อาเอค่ะแต่เขาจำเวลาผิดแต่ทีนี้พี่ดูเองค่ะอาดูเองโอเคค่ะโอเคก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับ43แล้วเหรอคะคิดว่า42แต่ว่าย่าง43ไงจ๊ะอายุโหรต้องบวกเป็น1โอเคฮะวันนี้จะถามเรื่องอะไรจะถามว่าลูกอ่ะคนโตหญิงคนที่2ผู้ชายดีมั้ยเขาจะสอบไปสอบชิงทุนได้ไหมแล้วก็ถามว่าตัวเองจะไปเปิดกิจการที่ต่างจังหวัดดีไหมเดือนนี้ค่ะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรหมดยังค่ะหมดแล้วค่ะอย่างนี้นะครับในเรื่องของบุตรเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคผมใช้คำว่าพึ่งพาได้เลยนะโดยเฉพาะเจ้าคนโตนะโดยเฉพาะแต่ไอตัวเล็กเนี่ยคนเล็กเนี่ยอาจจะดื้อหน่อยนะครับแต่คนโตเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าฮะผู้หญิงค่ะคนโตเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบซอฟต์แล้วก็นุ่มนวลกับคุณแม่นะแต่คนเล็กไม่ใช่ว่าคนเล็กไม่ดีนะแต่จะออกแนวดื้อรั้นหน่อยมีความเป็นตัวของตัวเองค่ะนะครับแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้อันเรื่องที่1เรื่องที่2ปีนี้กัมมะเป็นสีในวงกลมตกปุตตะเป็นอายุคุณยังไงก็ต้องทำงานแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำงานแล้ววงกลมตกมรณะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะจ้ะก็จริงๆแล้วปีนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นฐานผมถือว่าแก้ดวงนะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาสุขภาพมากค่ะเขาจะคือถือว่าที่จะเดินเนี่ยคือจะไปทำร้านอะไรจ้ะเปิดกิจการขายอาหารขายเครื่องดื่มแต่ถ้าถามว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเด่นกับดวงของเราไหมก็ตอบว่าไม่เด่นนะไม่ได้เด่นฉะนั้นถ้าลักษณะไปไม่ต้องลงทุนไปเป็นลูกจ้างอย่างนี้ไม่ว่ากันนะเพราะช่วงปีนี้มันมีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำงานก็ทำนะครับแต่อะไรที่ร้านอีกไม่ดีเลยคะคือในดวงอ่ะในดวงสำหรับตัวเราเนี่ยถ้าทำธุรกิจในเรื่องของอาหารเนี่ยเหนื่อยฮะไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยผมว่าคงหลีกยากยังไงก็ต้องทำแล้วควรถามหน่อยคำว่าปีจรนี่คืออะไรคะอ๋อปีจรคือปีปัจจุบันนี้ก็คือในช่วงย่าง43จอจานรอเรือฮะแต่ละปีจะจรไปเรื่อยๆอ๋อปีจรจอจ้ะแล้วก็
ไม่ค่อยดูเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็ทำไปก่อนในระยะสั้นแต่ว่าดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าอะไรที่เด่นลองดูอย่างนี้นะสมมติว่าในร้านอาหารมันแน่นอนมันต้องมีทั้งของกินมันต้องมีทั้งเครื่องดื่มค่ะนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเครื่องดื่มต่างถิ่นฐานนี่โอเคนะหรือแม้กระทั่งเน้นสัดส่วนในพวกเครื่องดองของเมาอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยเรื่องเครื่องดองของเมาสุดแท้แต่ไงหมายถึงเป็นเครื่องดื่มปกติก็ได้ค่ะทุกวันนี้เครื่องดื่มก็มีหลากหลายก็ที่หมายถึงที่มีแอลกอฮอล์ถูกไหมคะมีหรือไม่มีก็ได้นะจะเป็นมีแอลกอฮอล์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ธุรกิจพวกเครื่องดื่มก็ได้ค่ะนะครับถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าสมดุลดีเลยค่ะก็ไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ก็ได้ไงถ้าไม่อยากจะทำเบียร์อะไรไม่ได้ไหมคะเบียร์ก็มีแอลกอฮอล์ไงแต่หมายถึงว่าถ้าไม่อยากทำเป็นเครื่องดื่มปกติก็ได้นึกออกไหมฮะน้ำผลไม้นะหรือเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนานาชนิดอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ให้มีเยอะหน่อยในร้านใช่ไหมอาจจะดูหลากหลายเน้นสัดส่วนในเรื่องของพวกน้ำเนี่ยจะดีน้ำท่าพวกนี้จะดีค่ะค่ะก็ไม่ต้องกังวลฮะตอนนี้ก็เดินไปตามเกมนะจังหวะเรื่องงานมันมีอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่จะไปทำต่างถิ่นฐานพวกนี้ก็มีค่ะนะแต่ทำด้วยความระมัดระวังหน่อยนะอย่างสมมติเรื่องน้ำเนี่ยก็คืออย่าถึงขนาดลงทุนสต็อกเยอะอะไรเงี้ยก็ทำประเมินกำลังดูก่อนแล้วกันว่าลูกค้าจะมีมากน้อยแค่ไหนค่ะเนาะหายไปไหนแล้วคะฮัลโหลค่ะยังฟังอยู่เนาะยังฟังอยู่ครับลัคนาค่ะอาจารย์ลัคนาราศีเกิดสุราษฎร์ธานีลัคนาราศีกันโอ้ยวันนี้กันหลายครั้งใช่นะแต่ว่าดวงนี้จริงๆก็ต้องถามเดือนพฤษภาคมนะคะคนเราไม่ว่าจะเกิดวันไหนเดือนไหนมีโอกาสเป็นได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดนะครับฉะนั้นไม่ว่าอย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าเราจะเกิดช่วงเดือนไหนก็มีโอกาสเป็นได้ขึ้นอยู่กับเวลาฉะนั้นเวลาเกิดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ของคุณดวงนี้จริงๆแล้วเรื่องบุตรโอเคนะแต่ว่าดวงนี้อาจจะไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่เท่าไหร่เดี๋ยวขอรบกวนนิดนึงถามว่าเลขทะเบียนรถจ้ะเลขอะไรคะเลข7742ค่ะแล้วก็มีเงินจ้ะ7742ก็บางทีไอ้คู่หน้าเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาพวกปวดไขข้อนะคิดมากเครียดวิตกกังวลนะย้ำคิดย้ำทำก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะที่คู่หน้าฮะค่ะค่ะจ้ะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณมากคู่หลังเลยคะคู่หลังเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วจ้ะ42โอเคนะนะคะแล้วไอ้ที่ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นราศีพฤษนี่กับราศีกันนี่คือเขาราศีเหมือนกันใช่ไหมคือว่าไม่ก็แปลว่าอย่างอื่นใช่ไหมลัคนากับราศีเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะจะฟังผมใหม่นะเวลาผมในเบรกที่หนึ่งเนี่ยเวลาพยากรณ์ว่าคนที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเนี่ยเป็นราศีพฤษภถูกไหมฮะใช่นั่นหมายถึงเวลาการพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยผมไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลฉะนั้นการจัดแบ่งราศีเนี่ยผมจึงยึดถือการโคจรของดาวอาทิตย์อย่างช่วง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ในราศีพฤษภฉะนั้นก็ต้องจัดแบ่งแบบนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยดูดวงร่วงรู้เวลาที่เกิดเนี่ย มันสามารถที่จะกำหนดลัคนาได้คือราศีที่แท้จริงใช่คือลัคนาจริงๆคือลัคนาจริงๆคือกันนะแต่ราศีพฤษภก็ไม่ได้ผิดคือจัดแบ่งตามดาวอาทิตย์ถูกไหมฮะนะคะนะท่านคุณผู้ชมท่านอื่นจะได้เข้าใจด้วยกันจ้ะด้วยนะคะยังไงวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคุณอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะต้องเปิดว่าอะไรเมื่อกี้ลืมแล้วอะไรคะเขาดวงเขาจะดีไหมคะใครคะเป็นจะดีไหมคะดวงเนี้ยดวงเขาคือตัวคุณเองเหรอคะดวงเขาคือใครคะดวงอาเนี่ยจะดีไหมคะอ๋อคุณอาก็อย่างที่เรียนสำคัญในเรื่องของอาชีพนะเรียกอาในเรื่องของอาชีพนะสำคัญนะถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มโอเคนะเกี่ยวกับพวกของกินไม่ค่อยเด่นแล้วก็อีกอันนึงพวกงานซื้อมาขายไปนะการจับเสริมมือเปล่าการกินส่วนต่างพวกนี้อันนี้ทำได้ในอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเวลาน้อยนิดนึงเนาะขายของนอกกระเป๋าคลิปลิงอะไรทางเน็ตได้
ของกินสิ่งสวยงามไม่เด่นนะคะอ๋อพี่เด่นค่ะจ้าเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจ้าเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ